เวลา 9:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2562จำนวน40คนและพระสงฆ์2รูปเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนผู้ประกอบการกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรจนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อภาคราชการและประชาชนพร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนตามโครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2563จำนวน10คนในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนมีความตอนหนึ่งดังนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อทุกท่านที่มีความเพียรในการทำหน้าที่มีความมุ่งมั่นขยันขันแข็งและเสียสละเพื่อบำรุงให้แก่สังคมส่วนรวมทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นล้วนมาจากหน่วยงานหรือองค์กรแตกต่างกันไปแต่ในทางปฏิบัติจะเห็นว่ามีงานหลากหลายประการที่ไม่สามารถทำได้โดยลำพังหน่วยงานเดียวหรือหากทำได้ผลที่ได้อาจไม่สมบูรณ์เท่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกฝ่ายควรมีการพูดคุยระดมความคิดร่วมมือร่วมใจมีการประสานงานที่ดีมีเครือข่ายเสริมประสิทธิภาพในการทำงานที่สำคัญต้องมีความตั้งใจจริงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่เข้าใจเข้าถึงประชาชนซึ่งจะช่วยให้ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์เกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนยังผลให้สังคมเจริญพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยดีต่อจากนั้นทรงฟังการบรรยายสรุปผลงานตามแนวพระราชดำริและผลงานสำคัญของสอบต.ซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านสุขภาพอนามัยด้านคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นการช่วยเหลือคนพิการผ่านรถเคลื่อนที่สิริเวชยานเพื่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้แก่คนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะนำเครื่องเก็บรูปร่างกายของมนุษย์3มิติอาทิการเก็บรูปเท้าที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกการผลิตเครื่องช่วยคนพิการที่ต้องการอุปกรณ์เสริมเฉพาะคนได้รวดเร็วขึ้นโดยคนพิการไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลโอกาสนี้พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำข้าราชการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเกษียณอายุราชการ2คนเฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาจากนั้นนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและภริยาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสจะไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:45 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนอิบตีดาวิทยาบ้านบริจะตำบลลาโลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดิมเป็นโรงเรียนปอเนาะสอนศาสนาอิสลามอย่างเดียวปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 2,241 คนครู174คนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนไว้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในปี2544ด้านการเรียนการสอนพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษรวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนยังเน้นจัดการสอนจินตคณิตสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียน Advanced Class จากการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่12และรางวัลอื่นรวม55รางวัล
ในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนตามโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสาร2ทางสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชดำริมีโรงเรียนต้นทางคือโรงเรียนมอวิทยานุสรจังหวัดสงขลาไปยังโรงเรียนปลายทาง3โรงเรียนคือโรงเรียนอิตติดาวิทยาจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์จังหวัดยะลาและโรงเรียนเพรยานาวินคลองหินวิทยาจังหวัดปัตตานีโดยใช้ระบบ Cisco Meeting เป็นเว็บวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทำให้นักเรียนทุกคนได้เรียนครบ5วิชาหลักตรงครูสาขาและฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นักเรียนในห้องเรียนปลายทางสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา2563ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของผู้เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อและเมื่อสิ้นสุดโครงการมีนักเรียนที่สามารถสอนแทนครูผู้สอนได้อย่างน้อยโรงเรียนละ1แห่งโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ครูและนักเรียนทั้ง4โรงเรียนผ่านระบบ Cisco Meeting งานของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ถึงแม้เราจะอยู่ไกลจากศูนย์กลางประเทศแค่ไหนแต่ถ้าเราตั้งใจดีแล้วก็พยายามมากมากมีมานะหนักกว่าแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะเกินความสามารถของเราก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นผู้ขยายถ่ายทอดวิชาการการที่จะถ่ายทอดวิชาการไม่จำเป็นว่าจะต้องมามีอาชีพครูอาชีพอะไรอะไรก็ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้แล้วก็ทำให้หรือว่าถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ปกครองครอบครัวเราเองในอนาคตก็ได้ก็คืออยู่ไม่ได้ว่าเราจะมีวิชาชีพอะไรก็หวังว่าจะพยายามมากๆการที่เป็นผู้ที่เริ่มต้นทำก่อนคนอื่นก็ย่อมยากแต่ว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้ทุกอย่างก็จะสำเร็จก็ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานต่อไปจากนั้นพระราชทานโทรทัศน์และอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV และวัสดุอุปกรณ์สำหรับนักเรียนพักนอนในเบื้องต้นภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและสงขลารวม19โรงเรียนแล้วทอดพระเนตรผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้ง4จังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวออนไลน์โชว์แอนด์แชร์ระดับประเทศประจำปีการศึกษา2563ระดับมัธยมศึกษาในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพอาทิการทำผ้าบาติกเทียนเย็นงานแกะสลักไม้การทำเค้กกล้วยหอมและน้ำผลไม้โดยใช้วัตถุดิบที่ปลูกในโรงเรียนสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนองพระราชดำริเข้าไปช่วยสอนแก่นักเรียนอาทิการปลูกผักโดยใช้อิฐบล็อกกั้นเป็นแนวการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยเป็นไก่ไข่พระราชทานทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้กลับไปปฏิบัติที่บ้านและต่อยอดเป็นอาชีพได้